ความสงสัยที่เป็นความสงสัยของดร.มาริเนอร์คืออะไรแต่ sometimes see that somebody is not happy. หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์เดียวคือดับทุกข์บนจิตใจมนุษย์ได้พระพุทธเจ้ามองเห็นความทุกข์ในชีวิตมนุษย์พระพุทธองค์ก็ยอมรับความทุกข์นั้นไม่ได้พระพุทธองค์จึงพยายามแสวงหาวิธีการดับทุกข์และได้รับผลสำเร็จความรู้สึกของดร.มาริเนอร์คล้ายกับความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเห็นคนที่มีความทุกข์แล้วยอมรับไม่ได้ด้วยเหตุนี้การแสวงหาความรู้ระดับความทุกข์จึงเป็นหนทางที่พระพุทธองค์แสวงหาและค้นพบซึ่งคือการมองเห็นความทุกข์มองเห็นเหตุของความทุกข์มองเห็นว่าการดับของความทุกข์ดับไปอย่างไรและมองเห็นว่าเมื่อรู้ทุกข์อยู่รู้เหตุของทุกข์อยู่การรู้อย่างนี้แหละจะช่วยดับทุกข์ได้ความหมายของการดับทุกข์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปดับทุกข์ให้บนจิตใจของเขาThe teachings of the Buddha have one sole purpose, to extinguish suffering in the human mind. The Buddha observed the suffering in human life and could not accept it. Therefore, he sought a method to end suffering and achieve success. Your feelings are similar to those of the Buddha Noble to accept the suffering of others. This is why seeking knowledge to alleviate suffering is the path the Buddha pursued and discovered.This path involves seeing suffering, understanding the cause of suffering, recognizing how suffering ceases, and realizing that knowing suffering, knowing its cause, and knowing its cessation will help extinguish it. The meaning of extinguishing suffering does not involve the Buddha eliminating suffering from one's mind directly.